คล่องว่องไวไหวพริบปฏิภาณการงานดีด้วยการประกอบพิธีพุทธาภิเษกถึง3วาระโชคลาภวาสนาบารมีสนใจติดต่อเช่าบูชาได้ที่ศูนย์พระเครื่องชั้นนำโทร0858569592หรือ www.chopa.com ว่องลงปุ่มพอยเซรั่มสูง Less Yeast Light ช่วยคุณได้เชื้อพันเสริมอาหารเพื่อสุขภาพ Less Yeast Light ลดคอเลสเตอรอลลดไตรกลีเซอไรด์ดักจับไขมันโดยใช้วัตถุดิบในประเทศปลายข้าวหอมมะลิพัฒนาเป็นยีสต์แดงถูกนำมาใช้ประโยชน์อย่างแพร่หลายในประเทศแถบตะวันออกเช่นจีนญี่ปุ่นโดยนำมาประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมอาหารและยาผลิตจากวัตถุดิบธรรมชาติ 100% มีความปลอดภัยสูงและได้รับรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติปี 2552ผลงานวิจัยโดยศาสตราจารย์ดร.บุษบายงสมิทธ์ภาควิชาจุลชีววิทยาคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ผลิตโดยบริษัทเบเนลิฟติ้งจำกัดสวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการจับกระแสพระครับกับผมวิทย์รัตนโกสินทร์ครับผมท็อปปรนันท์ครับครับเราทั้งสองคนจะพบกับท่านผู้ชมกันเป็นประจำในคืนวันพฤหัสดีๆอย่างนี้นะครับครับนะอ้าววันนี้นะครับก็มีเนื้อหาสาระต่างๆมากมายนะฮะหลายๆคนก็ดูผ่านเฟซด้วยครับนะครับวันนี้เนี่ยเราก็มีโอกาสผมได้มีโอกาสไปถ่ายทำรายการศรัทธาปฏิหาริย์นะครับของทางช่อง5ครับก็เป็นเรื่องราวประวัติความเป็นมานะครับของแม่ชีบุญเรือนตรงบุญเติมนะครับผมก็จะเรียกคุณแม่บุญเรือนคือจริงๆถ้าพูดถึงแม่ชีบุญเรือนคนก็คิดถึงวัดอาวุธใช่วัดอาวุธวิกษิตารามครับผมแต่จริงมีอีกวัดนึงมีวัดสารนาถนะครับจริงๆแล้วประวัติความเป็นมาเนี่ยหลายๆคนยังไม่ค่อยทราบนะครับว่ามีความเป็นมาอย่างไรแต่ว่าเนื่องจากว่าวัตถุมงคลต่างๆนะก็จะออกมาจากวัดอาวุธนะเพราะว่าตอนนั้นสมัยก่อนนะท่านเจ้าคุณสงวนมาขอความกรุณานะจากท่านเจ้าคุณใหญ่นะครับว่าที่วัดอาวุธจะสร้างพระโบสถนะจะจัดสร้างพระขึ้นนะครับจะทำยังไงดีเนี่ยท่านก็สร้างพระเนี่ยทำเอาไว้ย่างทำเสร็จแล้วเนี่ยก็เลยมากราบขอบารมีท่านคุณท่านช่วยหน่อยท่านคุณเนี่ยก็เลยมอบหมายให้คุณแม่บุญเรือนเนี่ยท่านอธิษฐานจิตให้นะครับซึ่งคุณแม่บุญเรือนเนี่ยจะมีความเป็นมาอย่างไรขออนุญาตไม่เล่าอยากจะให้ไปชมด้วยตัวท่านเองนะครับในวันอังคารบ่ายโมงนี้ที่ถึงนี้ทางททบ5เพราะว่าเป็นเรื่องราวโดยละเอียดจริงๆฮะแล้วก็เป็นเรื่องราวที่ปฏิหารของจริงที่มีบันทึกไว้จริงทุกอย่างโอ้โหสมุดหนังสือที่รวมเล่มเกี่ยวกับเรื่องคุณแม่บุญเรือนหนาขนาดนี้ใช่ครับหนาปึกเลยนะฮะในวันนี้ที่ประสบการณ์เยอะใช่ที่เรามีโอกาสได้ไปถ่ายทำเนี่ยก็ได้ชมจากเอกสารของจริงนะลายมือเขียนน่ะของคุณแม่บุญเรือนเลยนะที่ส่งไปถึงที่วัดสารนาส่งมาที่วัดสัมพันธวงศ์ถ้าอย่างนี้ไปก็ต้องได้ของดีสิผมไม่ได้เอานะฮะจริงไหมฮะผมมาช่วยท่านอย่างเดียวไม่ได้ไปเช่าอะไรของไม่ใช่ไม่ใช่คือผมเช่าแล้วไปเช่าแล้วใช่ไหมก็คือเช่าพระพุทโธน้อยพิมพ์จัมโบ้นะครับวันนี้เนี่ยผมคุยกับเขาแล้วนะฮะแล้วก็ได้ยอดมาส่วนหนึ่งคือปัจจุบันนี้ยอดเนี่ยเต็มแล้วต้องบอกก่อนว่าเต็มหมดแล้วนะฮะยอดไม่มีแล้วแต่วันนี้เราได้มาในจำนวนเนี่ยค่อนข้างจะน้อยชุดฝังตะกรุดทองคำในรายการเราได้มาเพียงแค่5ชุดเองนะโอ้โหน้อยมากแล้วก็เนื้อเงินได้แค่20ชุดเอาแล้วหมดเลยให้เขาดูอย่างนี้ให้ดูเลยยกนี้เลยคือเช่ายกชุดไปเลยคุณเชื่อผมยกอย่างนี้เลยยกนี้ไม่มีแล้วนะคุณเชื่อไหมว่ากลางตึงๆหน่อยคุณแม่บุญเรือนนะฮะพิมพ์จัมโบ้นะฮะเห็นไหมเนี่ยพิเศษอ่ะฝังเพชรนะฮะองค์นึง 30,000 นะครับหมดภายใน2ชั่วโมงเดี๋ยวๆ16องค์จะให้ยกชุดหมายถึงยังไงฮะยกชุดทองคำฮะราคาเนื้อผงชุดทองคำนะจะมีประกอบด้วยกัน3เนื้อก็คือเนื้อโสรสผสมปูนเสกแล้วก็เนื้อผงพุทธคุณมงคลมหาราชเนื้อเขียวเหนียวซับ3องค์นี้นะฝังตะกรุดทองคำดอกยาวนะครับชุดนึง 3,000 บาทโอเคป่ะโอเคค่าส่งไม่ต้องอันนี้ทีมงานผมตกลงกันแล้วว่าเดี๋ยวส่งให้ฟรีแล้วก็ชุดที่เป็นฝังตะกรุดเงินนะครับก็เนื้อผงโสรสผสมปูนเสกเหมือนกันแล้วก็ผงพุทธคุณมงคลมหาราชเหมือนกันแล้วก็ผงเนื้อเขียวเหนียวซับเหมือนกัน3องค์เลยนะครับฝังตะกรุดเงินทั้งชุดเลย 1,500 ค่าส่งไม่ต้องทีมงานเราจัดการให้อันนี้คือช่วยท่านนะแต่จำนวนมีน้อยนะต้องบอกก่อนนะมีน้อยนะมีน้อยมากทองคำเรามี5ชุดเงินเรามีแค่20ชุดเสร็จแล้วเนี่ยถ้าคนบอกว่างบน้อยหน่อยนึง
นะงบน้อยหน่อยครับมีเนื้อจัมโบ้ฝังตะกรุดทองแดงนะ3ชุดเนี่ยตะกรุดทองแดงชุดหนึ่ง600บาทอันนี้ค่าส่งไม่ต้องผมจัดให้ครับคือไม่มีใครทำนะต้องบอกก่อนอันนี้เป็นกรณีพิเศษของทางรายการได้พิเศษให้ไปเลยแต่ต้องเป็นชุดอย่างเงี้ยคือ3ชิ้นเท่านั้นนะเพราะว่าเดี๋ยวมันส่งอะไรมันไม่ได้แต่เนี้ยเราได้มาตัวนี้เราก็ช่วยทางวัดไปครับตะกรุดทองคำ3,000ครับราคาวัดเลยนะค่าส่งไม่ต้องจริงไหมจริงตะกรุดเงิน 1,500 จริงไหมตะกรุดทองแดง600ครับจริงหรือเปล่าครับอันนี้ให้ราคาวัดไปเลยค่าส่งไม่ต้องจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยผมไปเจอด้วยตานะฮะเสียดายว่าหนึ่งเลยเรางบประมาณทุนเราไม่มีมากขนาดนั้นคุณเชื่อไหมครับว่าเนื้อผงพุทธคุณมงคลมหาลาภฝังเพชร5สตางค์นะองค์ละ 30,000 หมดภายใน2ชั่วโมงโอ้โห16องค์องค์ละ 30,000 คุณตัดสินใจง่ายๆเลยเอาองค์นึงหมดจ่ายเงินสดเดียวนั้น 30,000 โอ้โหเดี๋ยวนี้ผมละงงเลยบอกว่าชุดนี้ไปแน่นอนทำไมนะฮะเพราะว่าพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณเนี่ยท่านทำการเปิดห้องนะฮะของท่านเจ้าคุณอดีตพระผู้ใหญ่นะก็คือของท่านเจ้าคุณใหญ่เนี่ยเปิดมาเสร็จแล้วเนี่ยก็ไปเจอจดหมายมันเหมือนหมายเหตุเลยไปเจอเนื้อผงโสรสกูโบสที่ผมเคยขอได้มาขูดมานิดนึงไปผสมผงโสรสนะของแท้นะของโยคีฮาเล็บเนี่ยอยู่ที่นี่ครับพลอยเสกของคุณแม่แล้วทุกองค์ในนี้นะเขาจะมีใส่ในนี้เขาจะมีผสมส่วนผสมก็คือผงอธิษฐานของคุณแม่นะครับผงเป็นเขาเรียกว่าปฐวีธาตุนะครับแล้วก็ธาตุน้ำใส่ไปจริงๆผงเนี่ยนี่ผมเปิดดูอยู่เนี่ยผงไม่ธรรมดามีเม็ดข้าวตอกร่วงข้าวตอกร่วงใส่ไปด้วยใส่ใช่ไหมใช่มีผงอะไรสารพัดเลยอันนี้ของแท้ๆนะทรายเศษใช่ผงปูนถูกต้องฮะครบเลยทุกอย่างเลยอันนี้เป็นมวลสารเนี่ยที่ผมบอกคุณได้เลยคือเป็นผงที่คุณแม่ท่านทำไว้ทิ้งไว้ให้กับวันนี้นานแล้วแล้วเพิ่งไปเจอแล้วเอามวลสารตรงนี้ครับมาทำแล้วที่เหลือเนี่ยเข้าพิพิธภัณฑ์รายได้ทั้งหมดอันนี้สำคัญรายได้ทั้งหมดนั้นจะไปร่วมสร้างพิพิธภัณฑ์คุณแม่บุญเรือนตรงที่วัดสัมพันธวงศ์แล้วก็เป็นแหล่งเรียนความรู้นะครับในกรุงเทพมหานครงบประมาณตอนนี้ที่ทำไปแล้วจ่ายไปแล้วนะครับกับพิพิธภัณฑ์อันนี้นะฮะ3ห้องครับ3ห้องนะหมดไปแล้ว10กว่าล้านโอ้โหนะครับแล้วสวยมากผมบอกได้เลยว่าคุณจะมาดูงานแบบนี้คุณต้องไปดูนู่นไกลๆแต่ที่นี่อยู่ในกรุงเทพมีวัตถุมงคลโบราณโบราณนะตั้งแต่ต้นกรุงรัตนโกสินทร์มีให้เราชมมีวัตถุมงคลของคุณแม่บุญเรือนครับมีทั้งจดหมายเหตุต่างๆมากมายให้เราได้สืบค้นกันเป็นแหล่งเรียนรู้นะครับที่เราอีกหน่อยเนี่ยจะบรรจุเข้าในแหล่งท่องเที่ยวแล้วที่ผมคุยกับคณะกรรมการนะครับรวมทั้งท่านประธานมาเรียบร้อยเลยว่าเนี่ยเขาจะทำเป็นแหล่งเรียนรู้สำคัญของกรุงเทพมหานครอีกที่หนึ่งฝรั่งเนี่ยก็จะแวะมาวันนี้ผมเห็นก็เจอหลายคนก็ได้พูดคุยกันหลายคนนะทีมงานของเราเจอฝรั่งสองสามท่านก็มาพูดคุยกันว่าเนี่ยทำไมถึงมาเขาบอกว่าอ๋อเขาก็ดูข่าวดูอะไรเงี้ยแฟนเขาก็พามากราบเพราะว่าที่วัดสัมพันธวงศ์เนี่ยเป็นวัดอีกวัดนึงนะครับที่หลวงปู่แหวนสุจินโนท่านเวลาลงมาจากเชียงใหม่แล้วท่านจะมาพำนักอยู่ที่นี่คนก็เลยมากราบหลวงปู่แหวนที่นี่นะครับและที่นี่เนี่ยบางคนถ้ายุคในอดีตที่มีพระเสาสมเด็จที่เป็นรูปพระเสาใช่ไหมฮะด้านหลังเป็นยันเนี่ยด้านหลังเป็นยันตะกั่วที่นี่ก็คือที่นี่ของคุณแม่บุญเรือนนะแล้วก็ตอนนี้ก็พอดีไปปุ๊บแล้วก็ไปเจอท่านเจ้าคุณพระพรหมเมธีนะเจอแล้วก็คุ้นเคยกันดีนะครับแล้วก็ท่านเจ้าพระคุณสมเด็จนี่ไม่ได้มีโอกาสเข้าไปกราบและมาสักการท่านเพราะว่าท่านก็ชราภาพมากเหมือนกันครับผมท่านเจ้าพระคุณสมเด็จพระมหาวีระวงศ์นะครับนี่นะฮะก็คือที่วัดสัมพันธวงศ์แห่งนี้นั่นแหละฮะเดี๋ยววันนึงเนี่ยข้างหน้านะฮะนี่บอกข่าวไปเลยนะครับว่าในช่วงออกพรรษานะทางทีมงานนะครับทั้งหมดเลยของรัตนโกสินทร์นะครับร่วมกับทางช่อง8ร่วมกับพรหมวิหารนะครับครับร่วมกันนะครับจะมีกิจกรรมพิเศษนะครับสำหรับท่านผู้ชมทุกๆท่านเลยไม่จำกัดครับเพศวัยไม่คุณมีรถยนต์ของคุณเองนะครับจะไปเราจะไปทำบุญกฐินกันนะครับที่วัดป่าหนองโกจังหวัดราชบุรีนะครับไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นครับเอาใจไปร่วมบุญกันไปนะครับเพราะว่าล่าสุดนี้เราเพิ่งไปถ่ายทำมานะตามธีมของท่านอาจารย์วันชัยอาจารย์ธวัชชัยธวัชชัยอาจารย์ธวัชชัยไปนะครับ ครับท่านผู้ชมต้องติดตามชมวันอังคารนี้ให้ดีนะท่านผู้ชมจะเห็นแล้วงงมากไม่มีการเรียรายใช้จ่ายเงินอะไรทั้งสิ้นไปด้วยใจล้วนๆทั้งหมดเศรษฐกิจไม่ดีนะครับ203คันรถตู้203คันรถตู้203คันปีที่แล้วไป400กว่าคันครับขบวนยาวไม่มีการนัดหมายนะฮะนัดหมายอย่างเดียวคือวันนี้ไปเจอกันที่นี่
แล้วเราจะเดินทางไปที่วัดนี้ระหว่างทางเนี่ยท่านอาจารย์ก็จะขับรถนำเสร็จแล้วเนี่ยท่านก็พาแวะตามวัดต่างๆโดยไม่มีกำหนดทำบุญแต่ละวัดนั่นก็ตกประมาณ 100,000-200,000 ไม่มีใครเรียรายทำบุญของคุณเองไม่ทำบุญก็ได้แล้วแต่ละเส้นทางนั้นก็จะมีอาหารข้าวปลาเลี้ยงแต่ว่าอันนี้เราต้องเปลี่ยนใหม่นิดนึงเพราะว่าเราจัดเป็นครั้งแรกคือจะเป็นแรลลี่มากุศลนะครับครับกฐินสาธุวัดป่าหนองโกไม่มีการจำกัดนะครับจะเป็นใครก็ได้คุณพร้อมใจจะไปกับเราคุณขอให้คุณลงทะเบียนก่อนเพราะว่าอะไรเพราะว่าลงทะเบียนหมายเลขโทรศัพท์อะไรลงทะเบียนยังไม่ตอนนี้เดี๋ยวเปิดอีกทีนึงลงทะเบียนเนี่ยคุณมีรถพาครอบครัวคนในครอบครัวของคุณไปก็ได้กิจกรรมนี้นะครับมีสปอนเซอร์สนับสนุนให้เราแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องรอนิดนึงอาจจะเป็นนะต้องบอกก่อนอาจจะเป็นปตท.บีอิ้งเงี้ยสิงห์เนี่ยจะมาช่วยเพราะว่าเป็นงานบุญใหญ่นะครับเสร็จแล้วเนี่ยเราไปทอดกฐินกันที่วัดป่าหนองโกนะครับจัดเชิงแรลลี่เสร็จแล้วระหว่างทางเราจะมีวัดตามวัดต่างๆนะครับซึ่งทำไมต้องจดเบอร์หรือเลขหมายของคุณไว้ก่อนหนึ่งเนี่ยผมเขาจะได้ทราบว่าจำนวนคนที่คุณจะไปด้วยเนี่ยมีกี่คนเขาจะเตรียมของที่ระลึกแจกไว้ให้ทุกคนเพราะนั้นเนี่ยคุณไม่ต้องจ่ายอะไรเลยครับจ่ายอย่างเดียวคือคุณเอาใจไปจ่ายอย่างเดียวใช่นะครับแล้วจะทำบุญคุณจะทำบุญวัดไหนก็เรื่องของคุณทำเท่าไหร่ก็ได้ไปทำพร้อมกันนะส่วนผมเนี่ยจะนำสวดนะอัญเชิญเทพเทวดาแล้วก็นำสวดถวายของกันนะครับแล้วก็จะมีดาราไปด้วยนะฮะเดี๋ยวนี้ยังไม่กาเกณฑ์อาจจะมีดาราหรือทางช่องเพื่อนๆของผมนะทาง RS เนี่ยอาจจะไปด้วยนะเดี๋ยวผมต้องชวนไปทีนึงแล้วก็อาจจะมี VJ ไปด้วยอีกหลายท่านเหมือนกันเดี๋ยวงานบุญอย่างนี้เขาสนใจที่จะไปอยู่แล้วนะครับอันนี้ก็บอกกล่าวท่านผู้ชมกันไว้ก่อนนะครับเพราะนั้นเนี่ยแฟนรายการของเราเนี่ยได้สิทธิพิเศษอยู่แล้วคือไปเนี่ยคุณขับตามกันไปคือขับตามกันไปแล้วเป็นขบวนนะจอดรถเป็นระเบียบนะฮะแล้วจะมีเจ้าหน้าที่แต่ละจุดนั้นก็จะมีน้ำมีผ้าเย็นมีอะไรให้เนี่ยนะครับเรียบร้อยเลยนะครับเสร็จแล้วเนี่ยก็มีวัตถุมงคลแจกให้ด้วยก็คือง่ายๆว่าอำนวยความสะดวกทุกอย่างคุณไปฟรีฮะไปร่วมบุญที่เป็นงานบุญจริงๆอันนี้ผมอยากทำแล้วไม่มีการเรียกรายอะไรใครก่อนไม่มีไม่ต้องมาฝากเงินหรืออะไรนี่ไม่เอาเลยไปด้วยกันหรือขับไปด้วยกันหรือขับรถต่างคนต่างขับรถกันไปแต่ไปเจอที่จุดนัดหมายก่อนเสร็จแล้วเนี่ยผมก็จะมีรถขบวนเนี่ยนำไปก็แรลลี่ไปเลยแรลลี่ไปเลยไปเสร็จแล้วเนี่ยจะแวะวัดไหนคุณต้องตามไปนะฮะไม่ให้คุณหลุดวงจรก็จะหลุดไปเลยนะฮะไปตามวัดต่างๆเนี่ยไปถวายเทียนกันแล้วเสร็จแล้วจะไปสุดท้ายก็คือถวายผ้าปกติผ้ากฐินที่วัดป่าหนองโกอีกครั้งนึงวันที่เท่าไหร่ฮะยังตอบไม่ได้ตอนนี้แต่โครงการที่บอกก่อนใช่มั้ยก็ประมาณวันเสาร์อาทิตย์น่าจะเสาร์อาทิตย์นะครับแต่ไม่มีครั้งคืนนะครับคือไปเช้าแล้วก็เลิกเย็นนะครับในช่วงเย็นนั้นน่ะในความคิดผมกำลังทะเลาะกันกับกรรมการอยู่ว่าจะไปแวะกันที่ตลาดน้ำอัมพวาแล้วก็แยกย้ายกันไปเพราะว่าเป็นจุดที่พาส่งคุณแล้วก็กลับกันได้อย่างปลอดภัยที่สุดนะครับก็ไปชิวๆกันที่ตลาดถูกต้องครับผมงานนี้ก็เดี๋ยวก็ลองดูอยู่คือถ้าไปได้เนี่ยอาจจะมีรถขบวนที่นำไปด้วยแต่ว่าคือเพื่อความปลอดภัยของคณะผมก็จะรันเลขหมายให้คุณนะครับไม่มีอะไรให้ก็มีสติ๊กเกอร์แปะให้รู้เป็นสัญลักษณ์ว่าเลขอะไรหมายเลขรถอะไรเพราะว่ามันจะมีชิงรางวัลไงจะมีสปอนเซอร์มากมายเนี่ยเพราะนั้นเนี่ยตรงนี้เป็นโครงการของเราเนี่ยระยะ3เดือนที่เราจะทำให้เสร็จและลงตัวและเป็นกิจกรรมรายการร่วมกันกับรายการศรัทธาปฏิหารพร้อมกับทีมงานทั้ง8ด้วยอันนี้ก็คงจะได้รับความร่วมมือด้วยดีทุกคนเลยนะครับนะงานบุญอย่างนี้ดีงานบุญใหญ่ฮะเพราะว่างานบุญนี้ผมบอกเป็นงานบุญที่ไม่ค่อยมีใครเขาทำกันเพราะว่าไม่เจาะจงจริงๆ 100% ครับนะครับและเป็นกิจกรรมของรายการร่วมกันนะครับอันนี้คงจะชัดเจนดีสุดยอดยังไม่มีใครทำอย่างนี้นะครับนี่ฮะก็มีอาจารย์ทอดชัยเนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้เราเป็นอย่างนี้ก็คือต้องมีคนจุดเริ่มต้นสักคนถูกต้องครับผมนะครับผมอ้าวนะฮะวันนี้เนี่ยเดี๋ยวก็บอกข่าวบอกอะไรไปเรียบร้อยแล้วนะครับแต่เห็นเม็ดอะไรเต็มเลยข้างหน้าผมนี่เม็ดอะไรเดี๋ยวสิเดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวต่อมาเอานี่ก่อนเห็นเอามาเดี๋ยวพลาดอีกแล้วอ้าวไหนขอขอบคุณนะนี่นิยสารต่างๆนะครับพระเครื่องพุทธคุณนะอันนี้เดี๋ยวดูอีกอันนึงนิยสารพระเครื่องพุทธคุณของพี่จุไรศรีนะครับเล่มใหม่ออกแล้วนะครับหน้าปกตรงนี้เป็นครับผมพระพุทธญาณวิถีสิทธิโชคครับปางกดไลค์อาจจะดูกันหน่อยมาชมหน่อยมาดูหน่อยไปดูหน่อยปางกดไลค์นะโอ้ไม่ธรรมดานะครับสวยงามพ่อท่านวุ่นนะเจ้าวาดอดีตเจ้าวาดวัดถ้ำตลอดอีกเล่มนึงมาแล้วนะครับนี่เพิ่งออกมาใหม่เลยนิตยสารพระเครื่องพระเกจินะครับนะครับหน้าปกก็เป็นหลวงพ่อเพชรนะสติสัมปันโนนะครับพระเกจิอาจารย์แห่งวัดตะคอเก่าอำเภอโนนไทยจังหวัดนครราชสีมานั่นเองนะครับนี่นะฮะก็ต้องขอขอบคุณมากเลยนะครับอันนี้เขาส่งมาให้พระเกจิแล้วก็ยังมีอีกเล่มนึงโอ้โหเล่มนี้เชียร์เลยนะตอนนั้นไปแล้วดิเล่มนี้ดังนะตอนนี้ดังฮะนิสานเกจิแห่งสยามนะครับโดยพี่วิชานะฮะเล่มนี้แจกนะครับกระดาษมหากาลนะฮะของอาจารย์หวานแจกให้ฟรีนะข้างในนี่ก็มีอาจารย์ผู้เขียนด้วยอาจารย์ผู้อยู่นี่นะอยู่ข้างในนะก็เรื่องดวงชะตาก็ไปดูเลยครับแต่ถ้าอยากจะดูสดๆนะสิ่งๆเนี่ยท่านผู้ชมต้องจดไว้นะ10โมงเช้าช่องนี้แหละ
เวลา10โมงเช้า10โมงเช้าช่องนี้นะแล้วก็โทรโทรศัพท์เข้ามาสอบถามดูดวงชะตาแม่นมากขอบอกโอ้ยอาจารย์พูดแม่นจริงๆแม่นมากแม่นมากแม่นมากนะครับแม่นไม่มีเหตุผลแม่นจริงๆนะครับอันนี้ก็จะมีของทางรายการของเราก็จะมีข้อเขียนอยู่ในนี้นะครับครับก็จะเป็นเรื่องพระแถมรูปแม่น้ำคลองตะเคียนในเล่มนี้ผมก็เขียนอยู่ในนี้เหมือนกันนะฮะระวังเป็นที่ปรึกษาที่ปรึกษาในเล่มนี้นะครับนี่นะครับไอ้แสงมันไปอ่านเอาจอดลึกเอาอยู่สะท้อนเยอะนะครับนี่ฮะ3เล่มเลยนะครับ3รถเลยใครอยากได้แบบไหนลองไปอ่านดูติดตามดูนะครับเต็มที่ฮะเต็มที่ครับผมนะสุดยอดเลยเหมือนกันนะครับมีอะไรต่ออะไรต่อแล้วครับเดี๋ยวดูวัตถุมงคลวันนี้ก่อนดีกว่าแล้วเดี๋ยวช่วงเอซีวันนี้ของดีเยอะเลยนะวันนี้ผมเอาของจริงมาให้คุณแล้วเอาไปตัวจริงเล่นไหมเคี้ยวได้นะจริงป่ะถ้าคุณจะเคี้ยวเพราะอันนี้เขาคั่วมาให้แล้วนะครับผมวันนี้เนี่ยมีมาผลิตภัณฑ์ที่สนับสนุนรายการของเรานะครับใครสนใจสั่งซื้อได้แล้วตอนนี้นะครับเนี่ยที่ปรนันทาแล้วดีนักดีหนาวีวินคุณไม่ต้องโยงมาก็ได้ผมก็ยอมรับเสื้อม่วงไงมันจะเด่นไงมันขับขึ้นมาไม่ของดีจริงๆต้องบอกงี้ผลิตภัณฑ์จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับครับท่านที่มีอายุแล้วเนี่ยนะครับจะช่วยส่งเสริมตรงนี้นะส่งเสริมเลยในเรื่องของระบบปลายประสาทโดยเฉพาะคนที่มีแนวโน้มที่จะป่วยเป็นพาร์กินสันระบบปลายประสาทปลายประสาทคือจะมือจะสั่นแล้วคนที่เป็นแล้วน่ากลัวมากหรือพวกไร้ความรู้สึกก็จะรู้สึกน้อยก็จะรู้สึกตรงนี้จริงๆฮะแล้วเสร็จแล้วเนี่ยถ้าคุณทานไประยะหนึ่งเนี่ยคนที่ปกติก็จะดีก็คือจะเสริมในเรื่องของสุขภาพร่างกายนะครับโดยเฉพาะสมรรถภาพทางเพศชายโดยตรงแล้วหญิงคุณสภาพสตรีหญิงทานได้ไหมชุดนี้ทานได้ทานแล้วจะเลือดลมดีครับไม่มีปัญหาเห็นตอนนี้หลายภาคแห่ไปปลูกมะม่วงกันเยอะอันนั้นเนี่ยผมบอกคุณได้เลยว่าคุณศึกษาข้อมูลกันให้ดีผมก็งงให้ดีก่อนครับเพราะว่าผลิตภัณฑ์กันนะคือเดี๋ยวสัปดาห์หน้าค่อยเอาภาพมาให้ดูเนาะเพราะว่าสัปดาห์นี้ทำไม่ทันผมเนี่ยไปคุยกับท่านอาจารย์มาเรียบร้อยอะไรเงี้ยนะฮะสนใจมากๆที่เดี๋ยวท่านก็ให้ข้อมูลต่างๆนะสาระอันพาราน้อยนะครับเกี่ยวกับเรื่องหมามุ้ยดำสายพันธุ์อินเดียว่ามันเป็นอย่างไรนะครับวิธีการปลูกอะไรเงี้ยคนทานแล้วจะเป็นยังไงมีพิษไม่มีพิษยังไงหมามุ้ยเนี่ยต้องบอกว่าเรื่องจริงนะฮะตัวเมล็ดนั้นมีพิษแทบทุกพันธุ์เนี่ยนะใช่แต่คราวนี้เนี่ยเขามีวิธีแก้ก็คือเอาเม็ดหมามุ้ยที่แกะมาแล้วเนี่ยเอาไปคั่วหรือไปอบไมโครเวฟผ่านความร้อนในระดับหนึ่งซะก่อนพิษจึงจะ สลายไปไอ้พิษที่ว่าเนี่ยมันเป็นอย่างไรคือทำให้มันมีปัญหาอะไรเงี้ยในระบบข้างในใต้เท้าคันเคยเยอประมาณอย่างเงี้ยนะครับมันไม่คันนะมันเป็นอย่างแต่ว่าผมไม่ได้ถามเลยนะเดี๋ยวเขาจะว่าเมื่อทานไปแล้วจะเกิดอาการอาจจะเป็นผื่นหรือเป็นอะไรเงี้ยแต่เมื่อผ่านความร้อนแล้วเมื่อผ่านความร้อนเรียบร้อยในและก็ระบบฆ่าเชื้ออย่างถูกต้องทุกอย่างคือ GMP Good Manufacture นะครับผ่านมาเรียบร้อยแล้วเขาก็ยังเม็ดเนี่ยไปคั่วเสร็จแล้วไปบดแล้วไปอบอีกทีนึงยุ่งยากขนาดเสร็จแล้วเนี่ยพอมาเป็นบดมาเป็นผงเสร็จแล้วเนี่ยคุณสามารถที่จะไปทำเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆได้ใส่แคปซูลได้ได้ครับผมประธานโทษอาจารย์วิทย์แล้วไปชงเป็นกาแฟได้ไหมได้ครับเขาผสมกับกาแฟได้เลยฮะตอนนี้ผมเอามาจริงๆผมเอามาใช่ไหมที่เขาบอกว่าเอาหมามุ้ยมาชงผสมเป็นกาแฟหมามุ้ยแต่คราวนี้เนี่ยแก้วละกี่ร้อยไม่รู้แต่จริงๆแล้วเนี่ยผมบอกคุณเลยผสมไปแล้วเนี่ยรสชาติมันก็คือปกติมันจะเหมือนกับกาแฟใส่ถั่วต้มคุณนึกออกไหมแล้วมันจะมีกากนิดนึงคือเปลือกดำๆไม่เป็นไรเคี้ยวไปเลยคราวนี้มันจะสาคอนิดนึงมันก็จะกรุบกรุบนิดนึงแต่มันทานได้คุกกี้ฮะใช่มันทานได้เคี้ยวคุกกี้แล้วทำเป็นคุกกี้ก็ทำมาแล้วก็ทำหมดนะทำหมดแล้วนะครับนะฮะแล้ววันนี้เนี่ยเราผลิตภัณฑ์ที่ง่ายกว่านั้นนะปรนันครับเป็นแคปซูลบรรจุเสร็จเรียบร้อยแล้วอาจารย์วิกินทุกเช้า690บาทขวดนึงสายพันธุ์อินเดียแท้2เม็ดเท่านั้นเองนี่เห็นไหมเสื้อม่วงมันขับเนี่ยเห็นไหมฮะเรายอมรับว่าของมันดีจริงๆไม่งั้นเราไม่เอามานะแล้วหนึ่งเนี่ยเข้าเงื่อนไขของเราหนึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ของคนไทยคิดโดยคนไทยนะครับดังไกลไปถึงประเทศญี่ปุ่นนะครับมาแน่นอนอยู่แล้วก็หมามุ้ยไทยไอ้หมามุ้ยอินเดียนี้นะฮะวันนั้นครับคุณรู้ไหมว่าคนที่คิดคนแรกคือใครครับก็คือท่านอาจารย์สมโพธินะครับแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นผู้คิดค้นขึ้นใช้ระยะเวลาคิดค้นนานถึง5ปีโอ้โหกว่าจะได้อย่างนี้แกมีแรงบันดาลใจอะไรถึงทำสักขนาดนี้ต้องถามแกนะถ้าวันนึงผมให้ท่านผู้ชมเห็นหน้าแล้วคุณจะเข้าใจว่าทำไมแกคุณเดินสวนกับเขาคุณไม่รู้เขาเป็นด็อกเตอร์เหรอฮะทำไมฮะถ้าเดินสวนกับพ่อคุณผมรู้พ่อผมไม่ใช่ด็อกเตอร์ฮะเป็นท่านโยนะผมจะเรียกพ่อผมนี่ไม่ใช่ด็อกเตอร์อน้องผมเนี่ยด็อกเตอร์แต่ดูไม่ออกฮะสวนกันแล้วใครจะรู้ว่าเป็นอะไรคุณสวนกับท่านอาจารย์คุณนึกว่าเป็นคนสวนน่าเหรอฮะนึกว่าขายข้าวมันไก่อยู่ถ้าคุณให้อาจารย์มีเครื่องแบบหน่อยนะคุณนึกว่าท่านอาจารย์เป็นรปภน่าเหรอจริงแต่จริงมากผมถามแกนิดนึงอาจารย์คนนี้หมดสมรรถภาพหรือเปล่าไม่ครับไม่นะฮะแข็งแรงโคตรแต่แกทำเพื่อคนไทยครับนะฮะแล้วก็ผมบอกเลยนะที่ตรงแถว5ปี5ปีคิดค้นมา5ปีนี่
ที่ดินแถวเกษตรนวมินทร์คุณว่าแพงไหมแกเป็นเจ้าของแกเป็นเจ้าของ30ไร่ตรงนี้นะฮะโอ้โหอย่างนี้สองสาวลุ่มตึมเลยนะฟังแล้วอึ้งมากเลยเขาบอกว่าอันนึงที่ผมฟังเขาบอกว่าอาจารย์รวยอยู่แล้วไม่จำเป็นต้องไปหาอะไรมันฟุ้งเฟ้อแล้วแกชอบอยู่กับดินอยู่กับพืชอยู่กับผักอยู่กับสมุนไพรเขาเรียกว่าเป็นโอ้โหอุดมการเท่านั้นแหละนะเขาบอกว่าเรื่องเงินท่านไม่สนใจท่านมีเงินมรดกของท่านอยู่แล้วประมาณร้อยกว่าล้านท่านบอกท่านไม่สนใจท่านทำเพื่อคนไทยอยากจะให้คนไทยใช้ของมันก็เหมือนกับว่าเป็นนักวิจัยอ่ะแล้วใช่หัวใจแกคือท่านเป็นนักวิจัยไงท่านก็ต้องคิดค้นตลอดเวลาคุณรู้ไหมผมไปเจออะไรดีอะไรฮะไอโอดีเนี่ยถึงเจอท่านอาจารย์คิดค้นมาให้รักษาสัตว์เออทำไมแต่ปรากฏว่าลูกชายแกโดนอุบัติเหตุเนี่ยเล็บเนี่ยถูกถอนไปทั้งอันเลยตอนนั้นนะถูกทับแล้วเล็บบี้ต้องถอนเล็บออกสดๆนะแกแล้วเอานี่ฉีดแกเนี่ยฉีดบอกไปคนคนอื่นไม่กล้าเพราะว่าเห็นเป็นบ้านระยารักษาสัตว์แต่บอกว่าท่านบอกว่าคุณสมบัติจริงๆรักษาคนได้เหมือนกันน่ะสารเลือดอุ่นท่านฉีดไปปุ๊บเลยคุณรู้ไหมลูกเลยนอมเหมือนกันรุ่งขึ้นน่ะหายแห้งปุ๊บเลยแล้วดีมากเอามาขายหน่อยดิมีไหมขายไม่ได้เพราะว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นมาตรฐานสำหรับสัตว์ไม่ใช่คนอ้าวงั้นก็ต้องวิจัยกันต่อไปก็ไม่ได้อยู่ดีเพราะว่าเขาบอกว่าตัวไม่ได้เขาบอกสูตรตัวนี้ผมถามมาแล้วบอกว่าไม่ได้แต่ว่าถ้าคนกล้าใช้เอาไปใช้โดยเฉพาะตอนนี้นะครับคนเป็นเบาหวานอ่ะนี่ไงเนี่ยผมจะถามเนี่ยโดยเฉพาะคนที่เป็นเลยเนี่ยคนที่เป็นเบาหวานท่านอาจารย์บอกแล้วว่าจะให้ฟรี1ลิตรแต่คุณต้องเอาวัสดุมาใส่ด้วยไปที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ท่านไปที่คณะคณะเกษตรคณะสัตวบาลเนี่ยแหละสัตวศาสตร์เนาะครับเนี่ยแหละฮะแต่ถ้าใครมีปัญหาตรงนี้นะฮะท่านลองมาแล้วนะครับท่านบอกว่าถ้าใช้ได้คือใช้เฉพาะที่เนื้อเป็นนะเนื้อตายไม่ได้นะเพราะถ้าเนื้อตายฉีดให้ตายยังไงมันก็ตายอยู่ดีท่านก็บอกต้องไปเล็มขอบออกนะแล้วก็พ่นเสร็จแล้วมันจะแห้งแล้วคนที่ป่วยเบาหวานเนี่ยไปขอท่านอาจารย์ทุกวันท่านก็ให้ลิตรหนึ่งลิตรหนึ่งไม่ของถูกนะคุณผมไปถามมาครึ่งลิตรเนี่ยหลายร้อยนะแกให้ฮะเออไม่เป็นไรอันนี้คือขออนุโมทนาบุญกับอาจารย์สาธุเนี่ยมันคนมีบุญมากแล้วก็ทำเนี่ยคุณรู้ป่ะขวดประมาณสักเนี่ยแต่ผมประมาณฟังเนี่ยนะขวดเนี่ย250อาจารย์นี่แกต้องเป็นพ่อพระเลยนะแกช่วยคนที่หมดสมรรถภาพให้มีสมรรถภาพแข็งแรงอ้าวแรกจริงไหมล่ะรากที่มาที่ไปตรงไหนวะเอาก็ส่วนนึงแกช่วยเรื่องหมูฮะแกเป็นอาจารย์ที่สอนเรื่องของสัตว์สัตวบาลแล้วก็ช่วยคนเป็นป่วยผู้ป่วยเบาหวานพัฒนาพันหมูฮะแล้วแกสุดยอดจริงตรงเนี้ยขยายฟาร์มขยายพันใช่นี่แหละครับฝีมือมันก็เลยเป็นที่มาของทุกคนนี่เองใช่มิสเตอร์บีนแล้วใช้ดีแล้วตรงนี้คุณเรื่องกลัวนะสมรรถภาพทางเพศดีอารมณ์ก็ดีแล้วคุณรู้ไหมว่าพระเนี่ยเอาไปฉันเขาให้พระไปฉันนะฟรีทำเพื่อทำให้อันนี้นะฮะสีม่วงมันเด่นคือตัวหมามุ้ยดำเนี่ยคนที่ทานนะหนึ่งเนี่ยคือคนที่นอนไม่หลับหลับดีไหมแล้วมีปัญหาเรื่องของการนอนปรากฏว่าเพื่อนผมเอาไปทานแล้วนะฮะไม่ใช่เพื่อนรักผมนะเพื่อนคนอื่นเอาไปทานแล้วเพื่อนรักก็เอาไปทานนะเพื่อนรักไปทานแต่เพื่อนรักเนี่ยผมรู้ว่าแกเป็นคนที่ไม่มีความพยายามในการทานผมรู้คือเขาทานโดบมากกว่าคนอื่นนะใช่แต่เขาสามเขาสี่แล้วคนนี้เนี่ยคนเพื่อนผมที่ไปทานจริงๆเนี่ยที่ไปทานอย่างที่ผมบอกเนี่ยตามที่อาจารย์สั่งปรากฏว่าเปลี่ยนเลยนะฮะชีวิตจะเปลี่ยนเป็นยังไงฮะเขาจะหลับสบายและหลับลึกขึ้นแล้วก็ตื่นนอนเนี่ยกับไม่กระเป๋ามากเพราะทำไมว่าคือแต่ก่อนเนี่ยจะหลับยากตอนนี้เขาจะหลับง่ายขึ้นหลับเร็วขึ้นคุณสังเกตไหมเขาบอกว่าคนมีบุญเนี่ยมักจะหลับสบายหลับเร็วอย่างเพื่อนรักผมเนี่ยก็มีบุญมากไม่มีบุญมากหลับนะฮะถ้าผมหลับก่อนก็ถือว่าโชคดีหลับเร็วเนี่ยเพราะอะไรมันเพลียมันเพลียมันเหนื่อยแต่อันนี้มันไม่ใช่เพราะคือถ้าบอกว่าหลับเดี๋ยวประคับหลับเราหลับตาแล้วสภาพมันจะหลับก็หลับจริงๆนะที่ออโตเมติกนี่คือคนปกติถ้าคนทำงานเนี่ยบางทีมันไม่หลับคือถ้าคนที่ฝึกจิตมาดีเนี่ยเขาบอกนับ1 2 3ดีหลับนะหลับใช่แล้วหลับดีมากแล้วตื่นมาตรงเวลาแล้วปรับชีวิตตัวเองนะออกมานะผมบอกได้เลยว่าเยี่ยมมากผมเคยไปเรียนนะกับอาจารย์ดร.หลุยส์จำปาเทศเนี่ยแกบอกว่าไงรู้ไหมฮะเดอะบอสเรียนเดอะแมเนเจอร์แกก็บอกเนี่ยไม่ถึงเดอะบอสฮะเอาแค่แมเนเจอร์พอรุ่นที่26นะฮะท่านก็ดึงเขาบอกว่าเวลานอนเนี่ยมันมีลิ้นชักเยอะแยะเราจิตเราคิดแล้วเราปิดทุกลิ้นชักอ่ะปิดคืออย่าไปคิดอะไรแล้วหลับมันคือตัวเราบางคนเอาความเอาจิตไปกังวลคนนู้นคนนี้วุ่นวายวุ่นวายแต่อย่าลืมนี่อันนี้วีบีนสุดยอดเลยครับผมเอ้าเดี๋ยวไปดูวัตถุมงคลวันนี้ดีกว่าบารณาเดี๋ยวเวลาไม่พอนะเรามีเรื่องคุยกันอีกเราต้องพาไปเที่ยวอีกของคุณอีกอะไรอีกนะโอ้นี่ของดีฮะครับเดี๋ยวเราไปชมวัตถุมงคลวันนี้นะครับว่ามีอะไรที่น่าสนใจกันบ้างสนใจรายการไหนโทรสอบถามมาด่วนเลยวันนี้เนี่ยผมเตรียมชุดของแม่ชีบุญเรือนนะครับของคุณแม่บุญเรือนเนี่ยมาให้นะครับเป็นรุ่นที่ออกวัดอาวุธนะครับและเป็นรุ่นที่เปิดใต้ฐานพระประธานใหญ่นะครับวันนี้มาสวยเลยให้ไป4ชุดวันนี้นะครับสวยงาม4ชุดนะครับชุดนึง 2,000 กว่าบาทเท่านั้นเองนะครับ 2,100 บาทสุดยอดครับคุณดูนะชุดนึง 2,100 บาทประกอบด้วยอะไรครับ
ครับผมให้คุณดูเนี่ยอันนี้เงินหรือว่าชุบเงินถามก่อนเหรียญกระไรเงินนะแต่เหมือนเงินมากเลยสวยงามเหรียญกระไรเงินให้เหรอหรือยังไงอ๋อผมให้ทั้งเซตเลยฮะอ๋อนี่ฮะท่านผู้ชมนะเพอร์เฟกต์สาธุอย่างนี้นะแล้วเหรียญนั้นน่ะอันนี้ไม่เกี่ยวนั่นชิงโชคให้ชุดด้วยใช่ไหมอันนี้นะอ๋อถุงนะถุงไม่ชีพเรือนหนึ่งถุงเหรียญลงยาเหรียญผิวเงินลงยาแบบพวกนี้เหรียญผิวเงินลงยาใหญ่เล็กคู่หนึ่งแล้วก็พระประจำวันที่ทันแม่ชีของคุณแม่บุญเรือนอีกหนึ่งองค์ให้ไปด้วย 2,001 โอ้โหท้าเลยนะ คุณไปที่วัดอาวุธราคานี้ก็ยังไม่ได้เพราะว่าพระประจำวันองค์เดียวประมาณ 3,000 yes ล้านเปอร์เซ็นต์ถูกต้องครับแล้ววันนี้ผมจัดให้ชุดแบบนี้เนี่ยไม่มีแน่ๆที่ไหนก็ไม่มีโอ้โหนะครับวันนี้มีความรู้สึกดีมากเลยแล้วไปกราบแม่ชีบุญเรือนมาได้รู้เรื่องราวต่างๆมากมายนะครับแล้วก็ได้สัมผัสของจริงไปดูของจริงว่าเป็นยังไงไปดูลายมือของคุณแม่เป็นยังไงฟังเรื่องราวแล้ววันนี้ลายเท้าได้มั้ยฮะวันนี้ลายเท้าเห็นแล้วนั่นแหละฮะไปดูเสร็จแล้วเนี่ยมีความศรัทธาคนที่ศรัทธามากกว่าผมเนี่ยก็ท่านมาด้วยเรื่องแปลกๆท่านบอกว่าคุณวิทย์ถ้าคุณวิทย์มีเรื่องอะไรเดือดเนื้อร้อนใจหรือสงสัยขัดแย้งตัวเองอะไรก็แล้วแต่ขอคุณแม่แล้วเรื่องราวเหล่านั้นจะผ่านพ้นไปอย่างสันติสุขอันนี้ใช่ฮะแต่คำว่าสงสัยขัดแย้งตัวเองนี่ผมงงไม่ใช่ตัวแย้งขัดแย้งหมายถึงว่าหมายถึงว่าสงสัยหรือว่ามีความขัดแย้งผมพูดรวมสงสัยหรือว่าเรื่องอะไรที่มันมีความขัดแย้งบาดหมางกันกับคนอื่นแล้วมันแก้ปัญหาอะไรก็ไม่ได้มีปัญหาในชีวิตไปขอเลยนะฮะครับไปนั่งสมาธิแล้วผมก็บอกคุณอย่างนึงนะที่นี่เนี่ยเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมแล้วด้วยครับไปนั่งสมาธิได้เลยนะครับแล้วก็วัตถุมงคลชุดของคุณแม่บุญเรือนทั้งหมดยกมันมีโลโก้นะรุ่นนี้นะเป็นรุ่นย้อนยุคนะรุ่นนี้นะทั้งหมดเนี่ยอันนี้ภาพไม่มีเดี๋ยวผมจะลงเฟซให้ดูไปลงในไลน์ให้ดูคนอื่นเขามีลงกันแล้วล่ะแต่ของผมเนี่ยได้โควต้ามาส่วนหนึ่งครับผมช่วยของงานของคุณแม่ถือว่าเป็นการทำบุญกับท่านด้วยดีครับชุดทองคำนะครับ 3,000 บาท3องค์นะตะกรุดทองคำนะตอนนี้ข้างนอกไม่มีแล้วนะชุดตะกรุดเงินครับ500บาทเท่านั้นเองแล้วก็ชุดตะกรุดทองแดง600บาทค่าส่งไม่ต้องสุดยอดสุดๆแล้วนำรายได้ช่วยสร้างพิพิธภัณฑ์คุณแม่บุญเรือนโตบุญเติมนะครับแล้วก็ประวัติความเป็นมารับพาเมื่อไหร่อันไหนครับรับพาชุดนี้รับพาคุณแม่บุญเรือนเร็วๆนี้นะครับก็ประมาณกลางเดือนสิงหาสักประมาณนี้เพราะว่าจะต้องประกอบพิธีนะครับที่วัดสารนาฏแต่ผมเห็นนะคือเขาทำพระเสร็จแล้วเขาวางไว้ด้านหน้ารูปคุณแม่บุญเรือนใช่รูปปั้นอ่ะรูปเหมือนท่านใช่ไหมก็เหมือนขออธิษฐานจิตให้จิตของท่านให้ดวงวิญญาณหรือว่าให้ท่านมาครับผมเสกด้วยเพราะว่าเสกจริงอีกรอบนะฮะอีกองค์นึงสำคัญก็คือว่าวัตถุมงคลทั้งหมดทุกองค์ทุกชุดทุกชิ้นจัดสร้างภายในวัดเท่านั้นทั้งหมดไม่ให้ออกไปไหนเลยช่างก็ต้องอยู่ที่นี่หลังจากเสร็จสิ้นงานเรียบร้อยแล้วเนี่ยจะนำพระทั้งหมดประกอบพิธีพุทธาภิเษกที่พิพิธภัณฑ์คุณแม่บุญเรือนจากนั้นเนี่ยไปประกอบพิธีอธิษฐานธรรมหน้าพระพุทโธใหญ่วัดสารนาฏธรรมารามซึ่งหน้าพระพุทโธใหญ่นั้นเป็นคำบอกของคุณแม่นะครับว่าถ้าคุณมีปัญหาเดือดเนื้อร้อนใจแล้วก็แต่ถ้ามาขอพรอธิษฐานนะครับไม่เกินกรรมกับพระหน้าพระพุทโธใหญ่แล้วจะสำเร็จทุกประการเพราะคุณแม่ให้พรไว้อย่างนั้นนะครับและที่หน้าพระพุทโธใหญ่เนี่ยเขาจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยก็คือในนั้นก็จะมีบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์นะครับเป็นที่ตักน้ำนะฮะแล้วก็หินน้ำของคุณแม่นะที่อยู่ที่นี่ท่านคุณแม่เนี่ยสอนอย่างเช่นมีน้ำขวดเนี่ยใช่ไหมฮะคนไหนเจ็บป่วยไม่สบายให้รู้จักตั้งจิตอธิษฐานแล้วขอพรแล้วขอให้น้ำนี้เป็นน้ำทิพย์เป็นยารักษาโรคครับดูนะฮะลองทำดูใช่ครับครับแม้กระทั่งยาวิเศษนิยมเนี่ยก็คุณแม่ก็เป็นคนให้สูตรไปนะครับแล้วก็อ้าวมีผงวิเศษนิยมนี่ก็นี่แหละอันนี้แหละผงพุทโธอ่ะอยากรู้เรื่องราวต้องชมนะวันอังคารที่จะถึงนี้นะครับผมและตอนนี้เนี่ยไปชมวัตถุมงคลวันนี้นะครับว่ามีหน้าตาอย่างไรราคาเท่าไหร่นะครับอันนี้ของดีจริงไปชมวัตถุมงคลวันนี้นะครับครับภาพวัตถุมงคลวันนี้นะครับจัดให้อย่างดีนะครับครับโอ้โหเนี่ยสุดยอดฮะวันนี้เตรียมให้มาเลยคุณดูเป็นคู่เลยก็ได้นะฮะนี่ให้ถุงผ้ากำมะหยี่ของวัดอาวุธไปเลยชุดนี้ของดีเมืองน่านนะฮะ 4,500 นะไปหาให้ตายก็ไม่เจอองค์เดียวพระรอดก็หลุดแล้วนี่อันนี้คนชอบเลยเพราะเจอมาหอยล่าพิมพ์ใหญ่พิมพ์เล็กนะฮะพายสมุดฮะอันนี้ดังมากนะราคาเพานะ 1,500 นะมีกิ่งด้วยเหรอให้ด้วยฮะของหลวงปู่บุญหนาอันนี้อย่างยากฮะหลวงพ่อพ่วงวัดกบหายาก2470รุ่นแรกฮะหลวงพ่อวิริยังทำมงคลทั้งเหรียญทั้งสมเด็จเลยหาแทบไม่มีแล้วพัดกริ่งจอมไทยเนื้อนวะครับ 4,500 ครับกล่องเดิมครับช้างโค้ดฮะแล้วก็หลวงพ่อแดงวัดเขาพระอิฐทั้งเซตนี้นะฮะเท่าไหร่ไปเลย 2,000 กว่าบาททั้งนั้นเอง
นี่ 1,200 บาทนะฮะหลวงพ่อสดวัดกาหลงหลวงพ่อถูกมากนะ 1,200 ก็ให้ไปอ่ะไม่เป็นไรอ่ะสมุทรสาครเหรียญละ 2,500 วัดโบสถ์โคกธนูพ่อพิงค์อันนี้หลวงพ่อผาฮะ 1,100 จริงเปล่าผมให้ถูกนะจริงๆนะหลวงพ่อเยอะมันด่าน 2,600 เอายกไปเลยโอเคป่ะเนี่ยคุณแม่บุญเรือนี้ A B C D เลือกเอาเลย 1,000 ท่านสบายใจปี 2,500 อ่ะใช่ใช่2499 2499เสกครับเจ้าคุณใหญ่นะครับก็เรียกผงพระมหามงคลใช่ครับอธิษฐานแล้วก็คุณแม่บุญเรือนท่านอธิษฐานนะครับแล้วก็อันนี้เนี่ยของท่านอาจารย์สมวนเป็นคนสร้างนี่สุดยอดสมวนสร้างไว้นะครับเพื่อที่จะสร้างพระโอษฐ์นะฮะวัดอาวุธในสมัยนู้นนะครับอ่ะอันนี้เนี่ยใครมีบุญมีวาสนาก็ได้ไปเก็บไว้แล้วยิ่งถ้าคุณไปชมเรื่องราวนะฮะของคุณแม่บุญเรือนในวันอังคารเนี่ยคุณจะยิ่งปรารถนาวัตถุมงคลของท่านมากขึ้นแล้วคุณเชื่อไหมครับเหรียญพุทโธของคุณแม่บุญเรือนเนี่ยที่เป็นเหรียญของวัดสารนาถจำนวน500เหรียญวันนี้ราคาเท่าไหร่รู้ไหมเท่าไหร่สภาพสวยๆ 400,000 พูดจริงพูดจริงแล้วสมเด็จที่เป็นนาคปกอ่ะสมเด็จนาคปกองค์ละ 20,000 ฮะจริงมากจริงครับพูดแล้วขนลุกฮะเรื่องจริงนะฮะผมซื้อมาไม่แพงฮะได้ไหมใช่ครับตอนนี้คุณไปดูใหม่ครับเขาบอกเขาให้ข้างหลังมียันมีฮะยันเหมือนยันนิ้วอ่ะครับอันนั้นนะฮะเกือบ 20,000 ครับสภาพสวยครับโอ้มันมีเขาจะมีพิมพ์ใหญ่พิมพ์เล็กใช่นะครับพิมพ์ไหนๆก็แพงทั้งนั้นเลยพระเจ้าขนาดวันนี้เนี่ยคนที่เล่นวัตถุมงคลหลายๆท่านเนี่ยวันนี้ที่แพงไม่ใช่แพงไม่ใช่แพงเพราะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ศรัทธาเขาคือเขาเอาไปบูชาคุณไปที่วัดมีประสบการณ์คุณไปที่วัดแล้วคุณดูเลยว่าจริงว่าที่วัดไม่มีขายไม่มีจ่ายไม่มีจำหน้าจำหน่ายใดๆทั้งสิ้นนะนี่วันนี้อาจารย์วิให้เช่าชุดเท่าไหร่นะเมื่อกี้มองไม่ทันสองพันกว่าบาท2,001ฮะกี่องค์อ่ะสามองเอางี้ทั้งหมด4ชิ้นเหรียญ2เหรียญถุงผ้าหนึ่งแล้วก็พระผงเนื้อดินผสมผงอ่ะของคุณแม่เนี่ยคือโอกาสครั้งหนึ่งเลยโอกาสนี้คุณรีบไม่มีเอาไว้เถอะแล้ววันหนึ่งคุณจะขอบคุณอาจารย์วิทย์เหรียญถุงผ้าก็เกินแล้วแหมวันนี้ให้เหรียญดีด้วยอันนี้ครบฮะใครสนใจก็โทรสอบถามได้เลยตอนนี้นะครับผมอ้าวเดี๋ยวเราไปพักชมสิ่งที่น่าสนใจก่อนสักครู่หนึ่งแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าคอนดักเตอร์ต่อมาเลยนะฮะช่วงหน้าก็จะมาแล้วเราก็จะไปชมนะฮะอัศจรรย์แห่ง AEC ใช่เลยนะฮะพร้อมทั้งวัตถุมงคลของปรนันท์ด้วยวันนี้มีสิ่งที่น่าสนใจมากมายของแพงครับวันนี้พักสักครู่หนึ่งครับอ้วนลงภูมิพอเลสเตอรอลสูง Less Yeast Light ช่วยคุณได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อสุขภาพ Less Yeast Light ลดคอเลสเตอรอลลดไตรกลีเซอไรด์ดักจับไขมันโดยใช้วัตถุดิบในประเทศปลายข้าวหอมมะลิพัฒนาเป็นยีสต์แดงถูกนำมาใช้ประโยชน์อย่างแพร่หลายในประเทศแถบตะวันออกเช่นจีนญี่ปุ่นโดยนำมาประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมอาหารยาผลิตจากวัตถุดิบธรรมชาติ 100% มีความปลอดภัยสูงและได้รับรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติปี 2552 ผลงานวิจัยโดยศาสตราจารย์ดร.บุษบายงสมิทภาควิชาจุลชีววิทยาคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ผลิตโดยบริษัทเบเนลิฟฟิ้งจำกัดแคปซูลเลือดจระเข้วานิไทยภายใต้อนุศิลปัตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์โดยคณะผู้วิจัยรองศาสตราจารย์ดร.วินเชยชมศรีและรองศาสตราจารย์ดร.จินดาวันศิรันทวีเนติจากผลการวิจัยพบว่าหนูทดลองที่อยู่ในสภาวะโลหิตจางเมื่อกินเลือดจระเข้เป็นอาหารเสริมสามารถมีสภาวะโลหิตเป็นปกติเลือดจระเข้มีสาร IGF-1ซึ่งทำหน้าที่คลายอินซูลินช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือดของหนูทดลองที่อยู่ในสภาวะเบาหวานแคปซูลเลือดจระเข้วานิไทยใช้เทคโนโลยีการผลิตจากอนุศิลปัตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์โดยวิธีการเก็บเลือดจระเข้สู่ขวดในระบบปิดด้วยการเจาะดูดเสมือนการบริจาคเลือดผ่านกระบวนการพาสเชอร์ไรซ์และฟรีสไตล์สะอาดปลอดภัยได้มาตรฐานอย.จึงเป็นประโยชน์สำหรับผู้มีสภาวะโลหิตจางเบาหวานมะเร็งที่ทำคีโมและผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่องแคปซูลเลือดจระเข้วานิไทยสนใจผลิตภัณฑ์ติดต่อมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนอาคารวิจัยและพัฒนาชั้น6หรือเว็บไซต์และเบอร์โทรติดต่อด้านล่างเพราะทำ
ความสะอาดผิวด้วย Vivid Acne Clear Cleansing Foam โฟมล้างหน้าสำหรับผู้มีปัญหาสิวและผิวมันที่มี Tea Tree Oil และสารสกัดจากธรรมชาติที่ช่วยขจัดสิ่งตกค้างและอุดมไปด้วยวิตามิน B ซึ่งทำให้ผิวหน้ากระจ่างใสไร้สิวและความมันครับก็สู่รายการนะครับในช่วงของอัศจรรย์แห่ง AEC วันนี้เนี่ยพาท่านผู้ชมเนี่ยไปเที่ยวกันช่วงพักเบรกนี่เราก็ดูโฉมหน้าอาจารย์หลายคนเลยไม่ต้องดูหรอกนะบอกคือเนี่ยงงให้คนรวยนี่คุณปรนันท์คุณรู้ว่าโง่เฮงแกดีแม้แกจะตัวออกจากคำๆนิดนึงนะจมูกแกเนี่ยเหมือนอาจารย์เหมือนท่านสมัครสุนทรเวชจริงๆมีคนมีเงินมีคนมีอำนาจวันนี้แกก็ชิมไปบ่นไปถูกครับผมอันนี้ชิมไปอาจจะด่าไปเหรอฮะหรือเปล่าไม่ใช่ด่าไปด่าไปโอ้กินไปเลยอร่อยโอ้สุดยอดนะครับผมอ้าวมาชมดีกว่าในช่วงของอัศจรรย์แห่ง AC วันนี้จะพาท่านผู้ชมไปยังด่วนเลยนะครับล่าสุดเลยผมเพิ่งกลับมาเลยไปเที่ยวกันที่วัดภูมินจังหวัดน่านโอเคไปชมได้เลยครับครับครับท่านผู้ชมครับตอนนี้เนี่ยผมอยู่ที่วัดภูมินนะครับจังหวัดน่านนั่นเองนะครับซึ่งถือว่าเป็นจังหวัดอีกจังหวัดหนึ่งนะครับที่มีความสวยงามทางด้านสถาปัตยกรรมแล้วก็วัฒนธรรมอันงดงามของทางภาคเหนือนั่นเองนะครับแต่เดิมนั้นนะครับวัดภูมินนั้นเดิมมีชื่อว่าวัดพรหมินนะครับสร้างขึ้นโดยพระเจตบุตรพรหมินนั่นเองนะครับก็คือท่านเนี่ยเป็นเจ้าครองนครเมืองน่านนะครับซึ่งภายในวัดแห่งนี้นะครับก็มีพระโบสถและก็วิหารนะครับถ้ามองหาไม่เจอนะครับคือเขารวมกันทั้งพระโบสถ์และพระวิหารรวมอยู่ด้วยกันในสถานที่เดียวกันนั่นเองนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยทางเข้าทั้ง4ด้านนั้นเนี่ยจะประกอบความงดงามด้วยสถาปัตยกรรมคือจำลัดไม้นะครับปิดทองอย่างสวยงามนะครับทั้ง4มุมเลยนะครับแล้วก็ภายในนั้นเนี่ยเป็นองค์พระพุทธรูปนะครับพระประธานภายในนะครับมีด้วยกัน4พระองค์นะครับเรียกว่าเป็นพระประธานที่สวยงามมากๆตามสไตล์แบบล้านนานั่นเองนะครับซึ่งสันนิษฐานว่านะครับพระโบสถ์ทรงจตุรมุขหลังนี้นะครับเป็นหลังแรกของประเทศนะครับพระโบสถ์ก็เป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธรูปขนาดใหญ่4พระองค์ด้วยกันนะครับซึ่งแต่ละพระองค์นั้นจะหันพระพักตร์เนี่ยไปตามทิศต่างๆขึ้นเหนือใต้ออกตกนะครับซึ่งหลายๆมุมหลายๆทางนั้นเขาก็มีความแปลกแตกต่างจากที่อื่นนะครับแล้วก็มาในช่วงสมัยขององค์รัชกาลที่4นั้นเนี่ยจะมีได้มีการบูรณะครั้งยิ่งใหญ่เกิดขึ้นนะครับหลังจากที่ห่างหายมานานนับร้อยปีแล้วนะครับภายในนะครับยังมีความงดงามนอกจากจะมีองค์พระประธานขนาดใหญ่4พระองค์แล้วเนี่ยยังมีภาพจิตรกรรมฝาผนังที่งดงามบอกเล่าชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนของเมืองน่านนี้นะครับอย่างชัดเจนเลยทีเดียวแล้วก็เป็นภาพที่มีเอกลักษณ์มากๆอีกภาพหนึ่งของเมืองไทยนะครับซึ่งภาพภายในเนี่ยเขาจะมีนะหมู่บ้านย่าม่านนะครับซึ่งถือว่ามีความงดงามแล้วก็แปลกตานะเดี๋ยวเราไปชมภาพภายในด้วยกันนะครับเนี่ยมีภาพเรียกว่าหนุ่มสาวกระซิบรักจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเราไปชมภายในพร้อมกันนะครับแล้วก็ชมความงดงามภายในพระโบสถ์และพระวิหารของวัดภูมินไปพร้อมกันครับผมไปชมพร้อมกันได้เลยครับนมัสการสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับซึ่งถือว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองนะครับแล้วก็มาชมเดินรอบเนี่ยดูจิตรกรรมฝาผนังภายในนะครับซึ่งภายในเนี่ยก็จะมีรูปแบบขององค์จำลองนะครับของพุทธมหาโรงปู่ดอนสักยมุนีโรงสักยมุนีนะครับซึ่งมีความงดงามมากนะครับถ้ามองเนี่ยคือเห็นว่าเรียกว่าประดิษฐานนั่งประจำตามที่ต่างๆนะครับทั้ง4ทิศนะครับเหมือนเมื่อกี้เนี่ย
ผมออกมาข้างนอกเลยคุณลุงบอกว่าที่นี่นะครับเป็นที่เดียวนะครับที่คุณไม่สามารถปิดทองหลังพระได้เลยบอกเห็นจะจริงเพราะว่าท่านเนี่ยหันหลังชนกันทั้ง4ด้านเลยทีเดียวนะครับนี่นะครับเดี๋ยวเรามากราบนมัสการขอพรองค์พระพุทธมหาพรหมอุดมศักยมุนีพร้อมกันนะครับผมแล้วก็ที่วัดภูมิแห่งนี้นะครับก็มีสิ่งที่น่าสนใจมากมายอย่างที่ผมบอกท่านผู้ชมไว้นะครับเดินออกมาข้างนอกเนี่ยก็เห็นสิ่งที่น่าสนใจเยอะแยะเลยทีเดียวนะครับแต่จุดสังเกตก็คือว่าที่นี่จะมีประตูซุ้มหน้าอยู่นะครับซุ้มประตูเขาก็เรียกซุ้มกระดกมันมอนอยู่4 ประตูนะครับอยากจะให้พี่อีทเนี่ยช่วยบอกเล่านิดนึงว่า4ประตูนี้มีความหมายอย่างไรแล้วก็เขาทำไว้เพื่ออะไรและคนเขามีความเชื่ออะไรเกี่ยวกับนาคทั้ง4นี้ครับครับผมตามประตูที่เขาสร้างไว้ที่ใต้ท้องนาคเนี่ยครับจะมี4ประตูที่ด้านหน้าของวิหาร2แล้วก็ด้านหลังครับอันนี้เขาสร้างไว้เพื่อจะให้คนมารอดครับรอดใต้ประตูนี้โดยมีความเชื่อว่าถ้าเรารอดนะครับ1จะทำให้ชีวิตของเราพ้นจากนรกกับภูมิทั้ง4อันนี้เป็นความเชื่อของดั้งเดิมเชื่อดั้งเดิมเลยครับอย่างที่2ก็คือเป็นสิริมงคลครับครับอย่างที่3ก็คือว่าคนสมัยก่อนเนี่ยถ้าใครมีความเจ็บป่วยหรือญาติเจ็บป่วยเขาก็จะพาญาติมารอดถ้าคนมาไม่ได้ก็เอาเสื้อผ้ามารอดนะครับเพื่อเป็นการขอพรขอการรักษานะครับอย่างที่4สำคัญที่สุดก็คือว่าถ้าใครได้มารอดแล้วก็จะได้กลับมาอีกอ๋ออันนี้ถือว่าเป็นความเชื่อของคนโบราณที่เขาทำมานะครับนี่แหละครับท่านผู้ชมครับความงดงามของพระอุโบสถและก็พระวิหารรวมกันที่พระภูมิแห่งนี้นะครับความงดงามอย่างนี้นะครับท่านผู้ชมไม่มาเที่ยวชมไม่มาชมด้วยตาท่านผู้ชมเองก็คงจะไม่ทราบนะครับว่าจะมีความงดงามมากมายขนาดไหนแต่วันนี้รายการของเราบุกมาถึงที่วัดภูมิแห่งนี้แล้วนะครับจะไปที่ไหนกันต่อมีอะไรที่น่าสนใจอย่าลืมติดตามชมรายการของเรานะครับนี่แหละครับก็คือวัดภูมินะครับอยู่ในเวียงนะครับจังหวัดน่านนี่ล่าสุดเลยนะสดๆร้อนๆ นะครับไม่เกิน3วันยังร้อนๆอยู่ยังร้อนๆอยู่เลยไม่เกิน3วันจริงวัดภูมินี่แปลว่าอะไรอ่ะภูมินผมไม่ได้ถามแกนะครับไม่ใช่ภูมิลินภูมินก็เป็นไปได้แล้วก็ที่นี่เนี่ยเวลาเราชมนะฮะก็คือว่าคนที่ไปเนี่ยคือตัววัดเนี่ยก็มีพระอยู่นะแต่ว่าจำนวนจะอาจจะน้อยหน่อยนะครับเพราะว่าไปจังหวัดน่านเนี่ยไม่ค่อยได้เจอพระเท่าไหร่นะแต่ผมก็มีโอกาสได้ไปคุยกับหลวงพ่อหลายๆวัดนะไปเจอเหมือนกันนะอย่างไปจังหวัดน่านเนี้ยขับไประหว่างทางเห็นเขาปลูกพวกพืชผักผลไม้อะไรบ้างไหมแต่คุณไม่เห็นเหรอเห็นไหมผมก็ลงไปแล้วไงเห็นป่ะเห็นลงไปถ่ายด้วยเลยแล้วเขาฉีดอะไรบ้างไหมฮะไม่มีฮะยังไม่ค่อยเห็นใช่ไหมคนละอันกันครับคนละที่ครับที่จังหวัดน่านนะครับผมไปนั้นก็ไม่ได้แรงเรื่องของน้ำมากนะครับยังพอมีนะแต่ว่าโดยรอบนอกเขาไปแล้วเนี่ยจะมีอากาศแล้งหน่อยนึงนะครับส่วนจังหวัดที่ผมไปมา 2-3 วันที่ผ่านมาเนี่ยมีฝนทุกวันมีฝนทุกวันแล้วก็เป็นเมืองปิดแล้วบอกว่าเป็นเมืองปิดถ้าใครไม่มีใจให้น่านไม่มีใครไปแน่นอนเพราะว่าเขาตั้งใจไปจริงแล้วไปที่นี่นะครับอาหารอร่อยอร่อยทุกอย่างจริงมากจริงแล้วไม่แพงและถูกด้วยอาหารเนี่ยเรทราคาจะอยู่ที่20บาทถึง30บาทจริงมั้ยเนี่ยส่วนใหญ่ก๋วยเตี๋ยวชามละ11บาทคุณนึกเอาดิ11บาทเออขอให้มันเกินมาบาทนึงอ่ะแค่นั้นเองนะครับผมทานจริงๆเอางี้ผมทานนะมื้อไหนก็แล้วแต่นะถ้าเป็นปกติชาวบ้านทานนะผมทานนะไม่ไปทาน2คนไม่เคยถึง100สักทีจริงๆไม่ถึง100แล้วแม่ค้าเป็นยังไงแม่ค้าใจดีมากหน้าตาเป็นไงฮะสวยสุดยอดครับโดยเฉพาะที่รีเซพชันเหรอสวยมากรีเซพชันที่ไหนล่ะอธิบายให้ชัดๆก็ผมพักที่โรงแรมไงโรงแรมอะไรโรงแรมเกษมสุขเออก็อยู่ในนั้นแล้วอยู่ในเมืองแล้วนะโรงแรมสุขเกษมสุขเกษมอยู่ในเมืองรีเซพชันเนี่ยอายุเท่าไหร่ครับเขาบอกผมอายุ38โอ้โหบอกเฮ้ยจริงอะกระดังงาลนไฟไม่ผมนึกอายุไม่ถึง30แสดงว่าแกละอ่อนมากโอ้โหหน้าตาอ่อนจริงแกใช้ครีมหอยทากไม่ใช่เลยฮะบรรยากาศอย่างเดียวอ๋อบรรยากาศแล้วก็คนที่เนี่ยพัทยาสายใจคอเนี่ยดีมากแล้วแกกินอะไรถามไหมแกก็กินข้าวสิครับกินน้ำพริกอะไรหรือเปล่ากินอะไรเล่าเธอถึงได้งามแสนงามกินน้ำพริกหนุ่มนั่นไงครับผมก็ไปกินเลยซัดเลยน้ำพริกหนุ่มขนมเบื้องกินทุกวันพอหวานมันอร่อยมากสุดท้ายต้องไปขอยาจานไม่ต้องฮะแล้วร้านไหนอร่อยร้านไหนดีเนี่ยผมไปจอดมาหมดเลยครับนะครับไปเอาร้านนี้อร่อยไปกินเลยข้าวซอยนะร้านหัวมุมหัวอร่อยมาก
ครับแล้วก็มีร้านนึงนะองค์สมเด็จพระเทพรัตน์เนี่ยท่านเสด็จไปทานบ่อยคือไปที่นี่ก็จะไปทานร้านเลือดหนูนะครับประจำเลยอันนี้พลังงานดีใช่ฮะแล้วก็ไปทานโจ๊กเนี่ยโจ๊กเมือง2เนี่ยตรงข้ามกับตลาดตลาดเย็นนะเออไอ้ตลาดเช้าตลาดตรงข้ามตลาดเช้านี่กลับไปอร่อยมากสุกเกษมเกษมสุกเออมันกลับกันตลาดเช้ามันนี่คุณอะไรเงี้ยตลาดเช้าอยู่ฝั่งนี้ตลาดเย็นอยู่ฝั่งนี้ถามว่ามันต่างตรงไหนวะแล้วมันต่างกันยังไงล่ะมันแค่เลี้ยวก็ถึงก็แล้วอะแล้วมันมีอะไรดีล่ะมันเหมือนกันใครเช้ากับเย็นคือใครไข้ค้าค้าอย่างนั้นหรือเปล่าเต็มที่นะครับต้องบอกอย่างนี้นะฮะแล้วเป็นเมืองที่แบบว่าถ้าคนรักสงบอ่ะแต่ถึงลบไม่ขาดเนี่ยเมืองนี้ก็บอกว่าเมืองไทยโดยเฉพาะน่านไม่ไปไม่รู้นะครับใช่ฮะตอนนี้การเดินทางสะดวกมากผมมีความฝันแล้วตอนนี้ผมอยากจะปลูกบ้านเรือนที่นั่นอยากจะไปปัวนะไปเมืองปัวจริงเปล่าไปดูบ่อเกลือโอ้นะครับแล้วก็ไปดูภูคาอันนี้ภูคานะครับอันนี้ผมมีเป็นเป้าหมายแล้วคือเรามีปุ๊บตอนนี้เราเห็นแล้วว่าอะไรที่มันควรไปอะไรที่มันน่าไปลองดูครับที่ไปปัวไม่ใช่หรอกผมมีความคิดตั้งแต่ตอนที่ผมยังวัยรุ่นอยู่เลยว่าไปหน้านี่คือไปดูดาวฮะไปดูทางช้างเผือกเหรอที่นี่ฮะเพราะว่าหนึ่งเนี่ยที่นี่จะไม่มีไฟนะครับเพราะนั้นเนี่ยคุณจะดูแต่ต้องไปช่วงในคืนเดือนมืดแล้วไปดูผมเคยไปดูที่ลาวครั้งหนึ่งประทับใจมากเพราะคนไม่เคยเห็นทางช้างเผือกบนท้องฟ้าของเราจะไม่รู้เลยว่ามันสวยขนาดไหนจะไปดูโกโบลิกะองซูมาเรนไม่ต้องไปดูมันแล้วครับไปดูของเรานี่แหละเชื่อผมนะครับไปก็เอาไม้อันนึงเวลาเดินไปคุณเอาไม้เคาะไปด้วยทำไมเที่ยวขอจะได้ไปเหรอจริงๆผมนี่พกเลยทำเสียงดังพกของดีอ๋อถ้าผมคุณเดินไปถ้าคุณเชื่อมั่นมากคุณก็ไม่ต้องเคาะนะฮะแต่ผมเคาะดีกว่านะครับผมนี่วิ่งเดินเข้าไปปุ๊บงูนี่หนีเลยฮะนะเออมันเหม็นนะฮะก็เลยเดินไม่ใช่เราท่องนี่คาถาจำไว้ง่ายๆนะวิรูปักเขหีเมเมตังเมตังใช่ครับแล้วแค่นี้พอแล้วท่านก็จะเมตตาเดินมาหาคุณเท่านั้นเลยนะฮะนะครับเอาแค่นี้ฮะนะวิรูปักเขหีเมเมตังเพราะนั้นเดี๋ยวเวลาหมดแล้วคุณอ้าวโมมากเพราะนั้นเอามีอะไรบ้างวันนี้อ้าวชุดนี้2,499ผมยังไม่ได้เห็นอะไรเลยนะฮะแต่ผมทั้งหมดเนี่ยของผม2,400นี่นะชุดนี้ชุดองค์เนี่ยชุดนี้2,499นี่องค์นี้พันหนึ่งพระพิฆเนศเนี่ย 1,000 รวมเป็นเท่าไหร่แล้ว 3,500 แล้วไงนะฮะสมเด็จหลวงปู่นนท์วัดเขาพรานทู่ตอนนี้ดังนะสมเด็จรุ่นแรกสมเด็จสำนักไม่ใช่วัดสำนักสงฆ์เขาพรานทู่นี่หลวงปู่นนท์เสกประดับขิงแล้วตั้งได้อะให้มันรู้กันไปเออเอาเอาเหรียญ3เหรียญมาเดี๋ยวอันไหนสามเหรียญแหมมีขยักนะไม่มีครับนะอันนี้ฮะอ้าวแล้วก็สมเด็จอีก2องค์นี่เป็นสมเด็จรุ่นสมหวังของหลวงปู่ผลนะฮะนี่ฮะให้ไปให้ไปเลยโอเคหลวงปู่ผลวัดสหธรรมิการามครับผมท่ายางเพชรบุรีนะให้ไป2องค์นะมีไหนหลวงปู่ฟูให้3องค์ครับผมนะนี่อะไรหลวงพ่อปานหลวงพ่อปานให้องค์นึงวัดบางเทนะเฮ้ยมารุ่นเดียวกันเลยเนี่ยสร้างพระโพธิสัตว์อ่ะจริงป่ะก็เสือโลกหางไงเอ้ยร้อยปีอันนี้ผมยังจริงๆอ่ะอันนี้เนี่ยบูชาร้อยเงินนะเนี่ยผมแถมให้เสือมันแพงกว่านี้ไงคือสรุปแล้วเนี่ยเอาไปรับเสือได้ตัวเนี้ยเนี่ยนำไปรับเสือเห็นเปล่าผมไม่ได้ไปรับทำบุญไปพันนึงนะโอเคครับผมนะครับเนี่ยฮะ2,400มีเพียง1เท่านั้นเองสนใจก็โทรสอบถามมาแล้วกัน2,400คุ้มฮะคุ้มมากแน่นอนครับผมชุดนี้มันเกินแล้วฮะเกินอยู่แล้วนะเอ้าเรียบร้อยแล้วสำหรับปรนันตรงนี้นะครับครับผมเอ้าถึงช่วงตรงนี้แล้วนะฮะเวลายังพอมีเหลืออยู่ป่ะเปิดสายเลยด่วนเลยเล่นเกมกันร่วมสนุกกันวันนี้แจกอะไรคุณรู้ไหมอะไรฮะนี่ฮะนึกว่าแจกเหรียญนั้นแค่นี้เลยครับวันนี้นะเล่นเกมร่วมสนุกท้ายครับอะไรว่าไปเอาว่ามาสวยไหมครับครับอ่ะวันนั้นคุณดูว่าสวยจริงไหมสวยครับแล้วคุณดูครับมันมีไหมครับอืมสวยครับอะไรเนี่ยอันนี้พระกันวิเศษชัยชาญนะฮะจังหวัดอ่างทองครับให้ไปเลยเหรอฮะเนื้อทองซาตินครับซาตูอ๋อตอนนั้นที่เช่านะครับสมัยนู้นนี่499 500ถูกแล้วนั่นแหละผมก็มองนะสมัยนู้นนะวันนี้จันทร์วิทย์จะมาแจกวันนี้นะเท่านั้นนะเล่นเกมวันนี้ไม่รู้จะหยิบอะไรมาเอาเนี้ยดีโทรเลยดีไหมล่ะดีครับแน่จริงอ่ะเอาโทรเลยตอนนี้เลยนะนานโทรมาแล้วได้ยินเสียงแล้วถ้าอันนี้ออกได้นะออกไปผมเอานี่อีกรู้จักไหมรู้คู่กันไหมไม่ได้อ๋อถ้าอันนี้ออกอันนี้มาแพงถึงจะเหรียญนี้ต่ออันนี้นะครับสาธุให้ออกให้หมดนี่เพิ่งรับมาสดๆวันร้อนท่านผู้ชมนี่นะให้ดูผมอยากหมุนให้ออกบังแสงหน่อยเดี๋ยวไม่เห็นคุณแม่บุญเรือนล็อกเก็ตคุณแม่บุญเรือนอืมฝังพลอยเศษครับผมลงในเฟซลงอะไรแล้วนะฮะเลี่ยมทองไมคอน
นะครับหลังจีวงจีวรหลังสีอะไรเนี่ยทาเคลือบเรียบร้อยเลยนะผมเก่าคุณแม่เรียกไมคอนฟรีครับถ้าคนได้เอาไปเลยถ้าคุณแน่จริงเอาสายมาแล้วสวัสดีครับ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 หมายเลขครับ27ครับ27 28 29 30 31ฮะอะไรนะถึง31ไม่ถึงนะ86 86นะครับครับผมครับระวังแล้วรีบโทรฮะรีบโทรเลยไม่เป็นไรอันนี้แจกจริงนะแจกเอาให้ออกวันนี้ถ้าเก่งออกแล้วเนี่ยแจกคุณแม่บุญเรือนสาธุให้ออกให้หมดวันนี้แต่ถ้าไม่ออกนะสัปดาห์หน้าก็เอาเล่นอันนี้ล็อกเก็ตแมชชีนบุญเรือนอันเดียวเลยนะฮะเพราะว่าตอนนี้สำคัญมากผมไปถ่ายมาเนี่ยผมรู้ถึงกิริศักดิ์ต้องวางหูก่อนไม่ธรรมดาเดี๋ยววางหูนิดนึงนะครับเจ้าหน้าที่บอกว่าเวลาไม่พอแล้วนะไม่เป็นไรไม่เป็นไรยังไงเดี๋ยวรอช่วงหน้าเล่นต่อเดี๋ยวช่วงหน้าเปิดรายการมาเดี๋ยวเล่นต่อสักหน่อยนึงนะเวลานั้นนะสัก4สายนะอีก4สายนะเอาเต็มที่ไวๆเลยนะอย่าช้านะครับผมเอาให้พร้อมเอาเดี๋ยวไปชมที่น่าสนใจสักครู่นึงก่อนแล้วกลับมาพบกันชั่วโมงที่2ครับสืบสานพันธุ์นี้อ๋อก็เหมือนกัน